เป็นระยะเวลาแค่3ปีเท่านั้นที่ Blackpink ทำให้คนทั้งโลกยอมรับว่านี่คือวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ครบเครื่องที่สุดอีกวงและเป็น3ปีที่พวกเธอต้องเจอกับอุปสรรคที่หนักหนามามากพอสมควรซึ่งแน่นอนว่ากำลังใจจากคนรอบข้างก็สำคัญแต่พวกเธอจะไม่มาถึงจุดนี้ได้ถ้าขาดแรงใจแรงเชียร์และแรงสนับสนุนจาก Blinkเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ3ปี Blackpink คลิปนี้ผมจะรวบรวมที่สุดของ Blackpink ที่เคยทำมาแน่นอนว่าเนื้อหาที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเนื้อหาแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าเกิดผมข้ามเนื้อหาสำคัญส่วนในไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่สุดของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มียอดวิวใน YouTube สูงที่สุดภายใน24ชั่วโมงแรกถึง 16.7 ล้านวิวในเพลง Kill This Loveแถมยังเป็นการทำลายชาร์ตเดิมของตัวเองที่มียอดวิวภายใน24ชั่วโมงแรกสูงขึ้นตลอดทุกครั้งที่คัมแบ็คที่สุดของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มียอดวิว100ล้านวิวที่ใช้เวลาแค่2วันกับอีก14ชั่วโมงในเพลง Kill This Love ที่สุดของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีซิงเกิลติดชาร์ตบิลบอร์ดสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ณตอนนี้โดยเพลง Kill This Love เข้าชาร์ตมาเป็นอันดับที่41ซึ่งทำลายชาร์ตเดิมเพลง Do-Do-Do-Do ที่เคยทำไว้ในอันดับที่55นอกจากนี้เพลง Kill This Love ยังเป็นซิงเกิลที่5จาก Blackpink ที่สามารถขึ้นไปเป็นอันดับที่1บน World Digital Song Sale ต่อจากเพลง Bubaya Playing With Fire As If It's You Last และ Do-Do-Do-Doที่สุดวงเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกที่ได้ไปแสดงบนเวทีโคเชล่าและได้มีโอกาสออกรายการดังต่างๆในอเมริกาแถมยังได้ร่วมงานกับศิลปินชื่อดังอย่างดัวลิปปาในเพลง Kiss Make Up ที่สุดวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มียอดวิว MV เพลงสูงถึง900ล้านวิวในเพลง Do-Do-Do-Do แถม MV เพลงอื่นๆก็สามารถแตะหลัก100ล้านวิวทุกเพลงที่สุดของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ปล่อยเพลงออกมาแค่ปีละครั้งหยอกว่าปี2016ก็ออกมาตั้ง4เพลงอยู่นะแต่ถ้าปี2017 2018ไม่รวมคัฟเวอร์ไม่รวมโซโล่ของเจนนี่ก็ปีละเทียปี2019ก็ถามเบื้องต่อไปล่าสุดในงาน Teen Choice Award ปี2019เพลง Do-Do-Do-Do ขวารางวัล Choice Song Groupและ Choice Electronic Dance Song ถึงแม้ช่วงหลังๆพวกเธอจะปล่อยเพลงออกมาไม่มากนักในแต่ละปีแต่พวกเธอก็สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด25รางวัลณตอนนี้ที่สุดวงโกลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงโด่งดังบนโลกโซเชียลซึ่งสมาชิกแต่ละคนมียอดฟอลโลว์บน Instagram มากกว่า15ล้านคน Jisoo 17.4 ล้านคน Rose 18.4 ล้านคนเจนนี่ 20.4 ล้านคนและลิซ่า 24 ล้านคนซึ่งช่องใน YouTube ของ Blackpink ในตอนนี้มียอด Subscribe ทั้งหมด29ล้านกว่าคนแถม MV เพลง As If It's You Last ยังเคยปรากฏในภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Justice League
ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักแสดงชื่อดังอย่างเอสธามิลเลอร์ผู้รับบทเป็น The Flash The Flash is actually a huge fan of K-pop That's true yeah, yeah you saw the I you saw the moment yeah. I kind of laughed because it was just it was everywhere as soon yeah as you went to recruit the Flash and it was there do you know anything about that group or that song yeah Blackpink yeah 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 I do I like that song it's kind of got like a reggaeton vibe yeah and they do those cool dance moves I like this one they have that one really good one they do and they've got the little and there's a oh no, this is way deeper. This is way more gangster than that. They've got like a rap track on it. Yeah. Yeah, no, it's a good song. I like it a lot. Did you happen to catch the hook a little bit at all? Yeah, sing it to me and Imagine my choro, imagine my choro, imagine my bamingo choro. Yeah. Imagine my choro. Imagine my choro. There we go. สามปี36เดือน156สัปดาห์หรือ1,096วันกับอีก2มินิอัลบั้มและ1ซิงเกิลอัลบั้มโซโล่ถึงแม้จะดูน้อยแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเรื่องราวทั้งหมดที่ผมพูดมามันอาจจะดูเล็กไปถ้าเทียบกับความเป็นจริงในช่วงตลอด3ปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอยยิ้มความสุขสมหวังหรือผิดหวังและทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าต่อ Blackpink และแฟนคลับสุดท้ายนี้เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ3ปี Blackpink ผมขอถามหน่อยสิครับว่าคุณอยากจะฝากไปบอกอะไรถึง Blackpink สำหรับตัวผมเองผมก็อยากจะบอกว่าที่ผ่านมาทุกคนสุดยอดมากครับแล้วก็อยากให้ดูแลสุขภาพเพื่ออยู่เป็นรอยยิ้มเป็นความสุขให้แฟนคลับเป็นนานทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันคอนเสิร์ตที่ไทยเองขอว่าทุกคนเคยบอกว่าพวกเราเป็นกำลังใจให้บลิงเองก็เป็นกำลังใจให้พวกเราแบล็คพิงค์เหมือนกันค่ะก็หวังว่าทุกคนจะอยู่เคียงข้างพวกเราต่อไป4ปี5ปี6ปี7ปี นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะรักพวกเราไปนาน